สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะเจอปัญหารักแร้เปียกมีกลิ่นตัวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราเกิดกลิ่นตัวเลยนะคะแถมเมื่อเหงื่อออกนะคะที่ตรงจักระแร้มากๆนะคะก็จะทำให้เสียบุคลิกภาพเดินไปทางไหนก็ไม่มีความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวมิ้นเสื้อบริเวณจักระแร้เปียกนะคะเหงื่อออกตรงลงรักแร้นะคะจึงกลายเป็นปัญหาที่หลายคนแก้ไม่ตกจนแทบหมดความมั่นใจไปเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกจะเอาวิธีง่ายๆ2วิธีกันนะคะที่ป้องกันปัญหานะคะรักแร้มิ้นนะคะรวมถึงเหงื่อตรงรักแร้มาฝากแบบง่ายๆกันเลยนะคะซึ่งทุกคนทำได้นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าประเทศไทยนี่ยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะก็ออกง่ายมากกว่าปกตินะคะโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายนะคะก็จะมีกลิ่นตัวนะคะซึ่งวิธีการง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้นะคะโดยที่มี2ไอเทมเท่านั้นนะคะในการช่วยครั้งนี้นะคะและช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะให้เราเตรียมสิ่งนี้นะคะคือเปลือกมะนาวค่ะเดี๋ยวเราไปจัดการจักระแร้กันนะคะวิธีนี้นะคะโดยใช้กรดมะนาวนะคะในมะนาวเนี่ยนะคะมีทั้งวิตามินซีสูงแล้วมีกรดนะคะที่เป็นกรดมะนาวสูงอยู่แล้วนะคะซึ่งบางครั้งนะคะถ้าเอามาทาจักระแร้ถ้าเกิดมีแผลเนี่ยมันจะคันยุกยิกยุกยิกเลยนะคะแต่เราก็ควรแบบว่าถ้าเกิดนั่นเราอย่าพยายามให้มันมีแผลแล้วกันนะคะทุ่งตรงนี้นะคะจะช่วยทำให้รักแร้ขาวขึ้นนะคะรวมถึงนะคะทำให้กลิ่นตัวนะคะซึ่งในมะนาวเนี่ยเจ้ากรดมะนาวเนี่ยนะคะจะช่วยระงับกลิ่นตัวได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้จะช่วยในสำหรับคนรักแร้เหม็นมากๆเลยนะเขาเอาเราเปลือกมะนาวนะคะทาให้ทั่ววงแขนเลยนะคะจะได้ลดกลิ่นนะคะกลิ่นเหงื่อต่างๆนะคะที่ทำให้เราเหม็นมากนะคะและก็หลังจากนั้นนะคะไม่ต้องล้างออกค่ะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีหรือจนน้ำนะพอแห้งแล้วนะคะเราก็ใช้เจ้าเตาเหยียบโลกนี่แหละค่ะมีขายที่เซเว่นนะคะลักษณะจะเป็นผงสีขาวๆอย่างนี้เหมือนแป้งนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ที่จักระแร้กันค่ะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปนะคะก็คือเตาเหยียบโรคนะคะหรือแป้งเตาเหยียบโรคระงับกลิ่นกายนั่นเองค่ะซึ่งโดยคุณสมบัติแล้วเนี่ยก็มีคุณสมบัตินะคะทำให้นะคะระงับกลิ่นกายแก้รักแร้ดำได้ด้วยนะคะลดกลิ่นเหงื่อผื่นคันได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งนะคะแป้งเตาเหยียบโรคเนี่ยนะคะจะช่วยนะคะเรื่องกลิ่นเหงื่อนะคะและที่สำคัญไม่เปื้อนเปื้อนเสื้อผ้าเลยนะคะซึ่งสรรพคุณหลักๆคือ1นะคะนะครับกลิ่นอันไม่เป็นพึงประสงค์นะคะเช่นกลิ่นรักแร้เป็นต้นนะคะช่วยได้มากๆค่ะ2ค่ะไม่เหนียวเหนอะเหมือนใช้โรออนหรือโคโรนนะคะ3ระงับกลิ่นเหงื่อที่ใต้รักแร้ได้ดีมากๆค่ะ4ช่วยรักแร้ขาวนะคะ5ช่วยให้มั่นใจตลอดวันนะคะและสุดท้ายค่ะทำให้เสื้อผ้าเป็นคราบเหลืองนะคะซึ่งเจ้าเต่าเหยียบโรคเนี่ยคุณสมบัติหลักๆเนี่ยในนั้นนะคะจะมีเมนทอลกับการบูนนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติในการระงับกลิ่นเหงื่อได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทานะคะแค่นี้ก็หมดปัญหากลิ่นตัวนะคะกลิ่นเหม็นไปได้เลยอย่างอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ